ากเพื่อนๆสนใจเติมเกมอันดีเซมเบอร์ทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทมูลค่ากว่า2ล้านบาทสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนยิ่งเติมเยอะยิ่งได้ส่วนลดเยอะอย่างโปรโมชั่นราคา 3,050 บาทลดเหลือ 2,070 บาทประหยัดไปถึง980บาทเลยนะครับอย่างแพ็ค 1,550 บาทลดเหลือ 1,080 บาทประหยัดไปถึง470บาทเลยเชียวส่วนแพ็คเกจอื่นๆในเกมก็ลดราคาเช่นเดียวกันนะครับสามารถติดต่อสอบถามร้านพี่จอนชาวไร่ได้ที่เพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับบริการ24ชั่วโมงด้วยนะสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องโนมดามตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Undecember อีกเช่นเคยนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็มีบิวนะครับจากทางบ้านหรือจาก FC นะครับไม่เปิดเผยชื่อนะครับนั่นก็คือบิววิววินนะครับบวกท็อกซิกเฟรมนั่นเองหรือชื่อภาษาไทยนะครับวายุลมบ้าหมูบวกดอกไม้ไฟพิษแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดละกันอัปเกรดมีบงมีบัฟอะไรมากขึ้นนะครับซึ่ง FC เขาบอกว่าดูจากคลิปผมนะครับที่เป็นบิววิววินนะครับบวกกับท็อกซิกเฟรมตอนแรกที่ผมทำไว้ซึ่งบิวนั้นน่ะผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับผมลอกช่องฝรั่งมานะครับก็คือช่องวอตเต็ดโอ6เนาะที่เคยแนะนำไปอันนั้นคือตอนแรกไม่เป็นก็เลยลอกเข้ามาซึ่งบิวนี้เนี่ยสำหรับเซิร์ฟนอกนิยมเล่นนะครับไอ้ปั่นพิษเนี่ยบางทีอาจจะเป็นปั่นสายฟ้าปั่นไฟอะไรประมาณนี้แต่ปั่นพิษนี่ค่อนข้างจะนิยมนะครับ FC นะครับเขาก็ได้ทำการอัปเกรดนิดนึงให้มีบัฟอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมมองว่าที่มันก็ใช้ได้นะแล้วเขาเข้าใจในการบิวนะครับรวมถึงออปชันต่างๆนะครับเพื่อให้มันเล่นได้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับบิวนี้ครับเวอร์ชันอัปเกรดจาก FC ครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของโซลิแอคไอเทมนะครับแล้วก็สกิลกันไปเริ่มต้นด้วยที่สกิลนะครับก็ใช้ในส่วนของวายุลมบ้าหมูเนาะเอาชื่อภาษาไทยเลยละกันนี่อันนี้ก็ฟังผมพอดีนะครับผมเคยแนะนำทริคไปว่าถ้าเกิดเล่นเป็นแบบนี้2สกิลสกิลแรกเนี้ยอย่าเพิ่งรีบอัพเวลนะครับอันนี้เขาใช้เป็นเลเวล1เนาะมันก็เลยประหยัดมานานั่นเองส่วนดาเมจหลักเนี่ยจะเป็นจากสกิลนี้ครับดอกไม้ไฟพิษประมาณนี้ก่อนที่เขาลิงก์ไว้นะครับก็จะมีเขียว2แดง1เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของฟ้านะครับเชื่อมา1สีเขียวนะครับที่เขาลิงก์ไว้อันแรกนะครับก็คือเปลี่ยนความเสียหายเป็นพิษจากสกิลเวภาพนะครับคุณสมบัติจะเปลี่ยนเป็นพิษทันทีนี่ก็คือวายุลมบ้าหมูเนาะตอนปั่นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยนะครับต่อไปลิงก์สีเขียวนะครับเป็นโจมตีฉับไวนะครับก็คือเพิ่มความเร็วรอบปั่นนั่นเองนะจ๊ะต่อไปสีแดงครับอดอยากนะครับทุกครั้งที่โจมตีโดนเป้าหมายนะครับพลังชีวิตบวก4เป็นลิงก์สกิลดูดเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายระยะใกล้นะถัดมาครับเป็นลิงก์สีฟ้านะครับสายจดจ่อเชื่อมกับกระถานะครับแล้วก็มาเชื่อมกับในส่วนของสกิลดอกไม้ไฟพิษนั่นเองนะครับอันนี้คงคุ้นๆกันอยู่แล้วเนาะอันนี้เขาใช้เป็นเขียว3นะครับแล้วก็ฟ้า2อันนี้ก็คือลิงก์กับคาถามาแล้วนะครับดูที่สีฟ้าด้านขวาก่อนก็เป็นเพิ่มความเสียหายของคาถานะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นระดับแมจิกแล้วนะครับในความเสียหายคาถาเองปากลงมาครับเขาเชื่อมในส่วนของพิษดูแลระดับเมจิกนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางคนไม่เข้าใจนะครับในส่วนของพิษดูแลหมายความว่าไงมันบอกว่าเกิดติดพิษไม่ได้ทำให้สกิลของดอกไม้ไฟพิษเนี้ยจะไม่ติดพิษแล้วนะครับอ้าวทีนี้คนก็งงว่าเอาพี่มันไม่ติดพิษแล้วสถานะที่มันเป็นพิษไหลๆออกไปนี่คือมันจะติดไหมก็คือไม่ติดนะแต่ทริคมันคืออย่างนี้ครับเขาใช้สกิลวายุลมบ้าหมูนะครับเชื่อมกับเปลี่ยนความเสียหายเป็นพิษสกิลนี้กลายเป็นพิษละไม่งงนะสกิลนี้กลายเป็นพิษละหมายความว่าถ้าเกิดเขาปั่นเนี่ยสกิลนี้ติดพิษนั่นหมายความว่าเมื่อติดพิษเนี่ยเขาก็จะอาศัยในส่วนของบลิงก์รูมพิษรุนแรงนะครับจากสกิล2เพื่อให้ทำงานตรงนี้มาถัดล่างขยายความเสียหายแก่ศัตรูที่ติดพิษไม่งงใช่ไหมคือมันจะได้ในส่วนของบรรทัดล่างแทนโดยการทำยังไงก็ได้ให้สกิล1เป็นธาตุพิษแทนสกิล2ก็ทำให้มันดรอปไม่เกิดพิษแทนถูกไหมไม่งงนะง่ายๆคือถ้าจะใช้พิษรุนแรงมันจะต้องมีสกิล1ที่ไม่ติดพิษส่วนสกิล1ต้องติดพิษละกันว่างี้ละกันเนาะส่วนนี้สกิลต่อไปนะครับก็คือเจาะก่อพิษยอดนิยมนะครับก็คือมันเจาะก่อพิษนั่นเองก็คือแรงขึ้นนั่นแหละลิงก์ต่อไปครับคือความเสียหายพิษเพิ่มเติมนะครับเป็นหน่วยทีนี้สกิลที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของการรีดาเมจหรือว่าเคลียร์มอนดูด้านบนนะครับนี่เลยขวานลวงตาสกิลนี้นะครับคุณสมบัติก็เป็นพิษด้วยนะครับเพราะว่าเขาเอามาลิงก์กันนี่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นความเสียหายพิษนะครับซึ่งไอ้เจ้าลิงก์รูนเนี้ยมันสามารถเชื่อมต่อกับสกิลกายภาพได้ซึ่งไอ้เจ้าขวานเนี้ย
มันเป็นสายโจมตีเว้ยแล้วก็เป็นกายภาพอ่ะก็ถือเป็นไอเดียที่ดีนะการว่าขวานนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นพิษด้วยนะครับในส่วนของลิงก์ก็มีลิงก์ไว้ก็คือเอฟเฟกต์วงกว้างนะครับขยายขอบเขตวงกว้างแล้วก็จะมีในส่วนของความทรมานที่ไหลรินนะครับเพิ่มพลังการติดพิษนั่นเองจริงๆนี่ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะแต่ว่าผมมองว่าไอเดียมันใช้ได้นะครับไอเดียมันใช้ได้เท่ากับว่ามันเป็นพิษ3เลยนะทีนี้การพิษ3แล้วมานาก็ยังคงใช้พอนะครับเนื่องจากว่าสกิลประยุทธ์ลมหมูเนี่ยไม่ได้อัพเวลเยอะส่วนแดชนะครับก็ใช้เป็นในส่วนของกระโดดโจมตีกับวาร์ปคู่กันนะอันนี้เขาลิงก์ไว้แค่นี้ไม่เป็นไรในส่วนของสกิลรีดดาเมจนะครับก็จะเป็นในส่วนของปลดปล่อยธาตุนี่รู้กันอยู่แล้วเนาะก็คือเพิ่มความสลายธาตุแล้วก็ไล่เร็วนะครับเชื่อมมาในส่วนของเพิ่มเวลาเอฟเฟกต์กับเร่งเวลาไอ้ส่วนกำแพงพิทักษ์เนี่ยอันนี้ผมมองว่ายังไม่ต้องออกมาก็ได้แต่นี่เขากดใช้ได้ไหมก็ได้นะถ้าจะมาเพิ่มเติมมันก็ได้นะครับส่วนโทสะของนักสู้อันนี้กดใช้ได้ไหมมันก็กดได้นะกดได้ในบางจังหวะนะครับสองสกิลนี้สำหรับผมนะสองอันเนี้ยจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่นี่เขาลิงก์มาน่าจะแบบเพิ่มแบบอยากจะลองเพิ่มความสามารถดูว่ามันได้ไหมอะไรอย่างงี้สกิลนี้ที่เขาลองเพิ่มมานะครับก็คือนี้ชุดเกาะเย็นผมลองเปิดดูแล้วเนี่ยมานาพอไหมก็ยังพอนะถ้าเกิดใครอยากใช้ให้มันเท่ๆอย่างเงี้ยก็เปิดได้นะครับไอ้สกิลนึงที่เพิ่มความเท่เข้ามาก็คือความเจ็บปวดนะครับที่ฝืนทนพูดง่ายๆคือสกิลนี้มันเป็นโล่ระเบิดเนาะถ้าโดนตีนานโล่มันก็จะระเบิดนะครับประมาณนั้นทำความเสียหายกายภาพนั่นเองอันนี้เอามาเปิดเอาเท่ได้ไหมตอนนี้เปิดเอาเท่ได้นะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก่อนละกันอันนี้เราจะเปิดโล่น้ำแข็งนะครับเปิดสกิลขวานแล้วก็เปิดโล่นี้เห็นไหมมานาที่คูณไปเนี่ยคือ 1.75 นะครับเดี๋ยวผมจะลองปั่นกับหุ่นให้ดูนะสีสวยนะสีสวยสีสวยดีมานาใช้มันขวดใหญ่นะครับมันก็เกือบจะเด้งทันนั่นแหละเกือบจะเด้งทันตรงนี้ผมมองว่าเอาไปปั่นกับมอนสเตอร์น่ะโอเคถ้าจะเอาเท่ด้วยนะปั่นกับมอนสเตอร์ได้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยจริงๆเอาโล่ออกดีกว่าฮะลดตัวคูณมานาเนี่ยเอาแค่ขวานไว้อันนี้คือในกรณีที่จะเขี่ยมอนเนาะเอาแค่นี้พอลองปั่นดูอันนี้มันทันนะมันทันแน่แน่เห็นไหมทันสบายเลยนะครับแต่กรณีที่สู้กับบอสเนี่ยผมมองว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแหละกับบอสก็ใช้ได้เพราะว่าเราคงไม่ปั่นตลอดแต่ถ้าปั่นตลอดมานานพอไหมไม่นะแค่เกือบจะทันแต่ว่าในช่วงที่เราเล่นกับบอสเนี่ยผมคิดว่าก็มีการจูกันบ้างคิดว่าก็เปิดได้นะมันก็ได้ความเท่ด้วยนะครับแล้วก็รีดาเมจส่วนหนึ่งด้วยนะครับประมาณนี้คือไม่เปลืองมานาเพราะว่าทริคเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเล่นไป2สกิลสกิลแรกอะเวล1พอไม่ต้องอัพนะครับมานาก็จะพออันนี้เป็นทริคแรกส่วนถ้าเกิดเป็นในส่วนของไอเทมระดับสูงแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณทำเด้งมานาได้โซดิแอคเด้งมานาได้คุณก็ค่อยอัพสกิลให้มันมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแต่จริงๆไม่ต้องอัพก็ได้ฮะแค่เวล1ก็ได้ในส่วนของลิงก์รุ่นอัพได้ก็เพิ่มดาเมจตรงนั้นก็ได้ครับประมาณนี้ต่อไปมาดูในส่วนของโซเดกันบ้างครับสเตตัสนะเริ่มต้นที่สเต็งนะครับเขาใส่เป็นชุดสเต็งนะในส่วนของอิทเนี่ยก็คืออัพตามในส่วนของรูสกิลนั่นเองนะครับมาดูที่ดวงดาวกันดวงดาวที่1ดวงดาวที่1นะครับเขาเลือกเป็นหน้าผานะครับก็อัพจากด้านบนเลยเมื่อใช้คาถาบวกความเสียหายนะครับลากมาตามนี้เลยนะครับได้คอนเลยกันไล่ด้วยตรงนี้ดวงดาวที่2นะครับดวงดาวที่2นะครับเขาเลือกเป็นป่านะครับจะได้ในส่วนของความเสียหายแล้วก็ความเสียหายธาตุครับนี่ลากตามนี้เลยนะจ๊ะต่อไปดาวที่3ครับดาวที่3นะครับเลือกเป็นอัญมณีนะครับเมื่อใช้คาถาจะได้ความเสียหายแล้วก็ได้ความไม่จำคาถาครับด้านบนลากมาได้พลังชีวิตที่เป็นหน่วยนะครับแล้วก็ได้พลังชีวิตที่เป็นเปอร์เซ็นต์มาจบสุดท้ายครับก็คือได้ความเสียหายเมื่อใช้คาถานั่นเองต่อไปนะครับในส่วนของดาวที่4นะครับมี2จุดเหมือนเดิมจุดแรกคือฟีเล่นะครับก็ได้ในส่วนของความเสียหายต่อเนื่องนะครับหรือว่าพิษแรงขึ้นนั่นเองนะจุดที่2ครับเป็นดาวเมล็ดพันธุ์นะครับเมื่อใช้คาถานะครับได้ความเสียหายแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องใครที่เล่นพิษเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าต้องเอาความเสียหายต่อเนื่องเยอะๆนะครับประมาณนี้ต่อไปในส่วนของดาวที่5ครับก็มี2จุดเหมือนกันจ
ุดแรกครับคือแสงวาบนะเลือดเป็นความเสียหายธาตุครับแล้วเป็นค่าป้องกันเขาใส่ชุดป้องกันเนาะใครที่ใส่ชุดหลบก็มาทางนี้ใครใส่ชุดอินก็มาข้างล่างประมาณนี้ลากมาครับเอาพลังชีวิตแล้วก็ความเสียหายธาตุนะครับแล้วก็มาจบที่พลังชีวิตที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเสียหายธาตุอีก1จุดนะครับเลือกไปในนี้นะก็คือน้ำค้างแข็งนะครับลากมาทางซ้ายเลยเอาความเสียหายพิษนะครับตามนี้ต่อไปในส่วนของดาวที่6นะครับเหมือนเขาจะอัพไว้3จุดนะสำหรับดาวมิล่านะครับเขาอัพไว้แค่2เนาะผมคิดว่าเขาน่าจะเอาความเร็วนะครับนี่เอามาทางนี้แน่นอนเส้นตรงนะครับถ้าเกิดใครจะอัพต่อก็เส้นตรงเลยนะดาวต่อไปนะครับลมหายใจก็ลากมาทางนี้เลยครับความเสียหายธาตุแล้วก็ลงมาด้านล่างเอาความเสียหายพิษนะครับแล้วก็จอกเกาะพิษอีกดาวนึงครับก็จะเป็นนำพาเขามาสตาร์ทที่พลังชีวิตนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกมาทางนี้ด้านล่างแล้วก็เอาค่าป้องกันนี่นะพลังชีวิตมาจบที่อาทิตย์นี้แล้วก็มาที่ป้องกัน2อันดูที่ดาวพิเศษกันบ้างครับดาวพิเศษนะครับเขาเลือกเป็นความสว่างนะซึ่งมันก็ต้องอันนี้อยู่แล้วแหละลากมาทางซ้ายครับความเสียหายธาตุได้เจาะเกาะธาตุนะครับแล้วก็ขยายความเสียหายต่อเนื่องนั่นคือพิษนั่นเองนะจริงๆ2แต้ม2แต้มจากดาวเนี้ยเนเมล่าเนี่ยเอาออกก่อนนะฮะผมว่ามาอันนี้ดีกว่านี่อัพครอบงานดีกว่าครับเอาเจาะเกาะท่าตรงนี้2แต้มมาอันนี้ก่อนนะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเล่นตามนะครับมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับคือออปชันเนี้ยเขาทำตามแบบฉบับที่ผมแนะนำไปในคลิปก่อนๆเลยนะครับออปชันนี้ถือว่าใช้ได้ดูที่ในส่วนของอาวุธก่อนครับอาวุธเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นคาถามือเดียวนะครับ2ข้างในส่วนของออปชันนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยเห็นไหมออปชันแรกความเสียหายของการตีที่เป็นกระถานะครับเป็นหน่วยแล้วได้ได้ด้วยเนี่ยได้ออปชันในส่วนของกำจัดมอนสเตอร์นะครับได้พลังชีวิตนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนออปที่3เนี่ยเป็นเทียร์8เลยนะเวลาต่อเนื่องโทเทมเราไม่ได้เล่นสายโทเทมนะครับเราไม่ได้สายโทเทมออปนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ออฟนี้โอเคเลยความเสียหายของการโจมตีและกระถาเป็นเปอร์เซ็นต์ติดเป็นหน่วยและเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ถูกต้องเลยนะครับเราก็ได้ไหวพริบ60ก็ไม่ค่อยดีนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้แต่อันนี้สวยครับได้ความเสียหายพิษที่เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเท่ากับว่าสวยประมาณ4ออฟนะก็คือออฟที่1ออฟที่2แล้วก็3แล้วก็6อันนี้ถือว่าสวยมากนะอีกขั้นนึงครับจะมีในส่วนของความเสียหายของการโจมตีและกระถาที่เป็นหน่วยเทียบ8สูงเหมือนกันนะความเสียหายกายภาพจริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นสกิลปัดนะครับขยายความเสียหายต่อเนื่อง 3% อันนี้ดีนะอันนี้ถือว่าได้ดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ส่วนของความเสียหายของการโจมตีคาถาเป็นเปอร์เซ็นต์โดยรวมนี่ถือว่าโอเคนะครับและยังสามารถเพิ่มออปชันได้อีก2ออปชันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงสายหรือเปล่าถ้าเกิดได้พิษมาด้วยคือเพอร์เฟคเลยนะแต่โดยรวมอันนี้ก็คือว่าโอเคนะครับต่อไปดูในส่วนของหมวกครับหมวกเขาได้เป็นสีส้มนะครับอันนี้หมวกที่ผมชอบมากเลยมันเท่ดีมงกุฎแห่งการปฏิรูปนะครับก็เป็นเซตป้องกันนะออปชันแรกของมันดีนะพลังต้านทางเคออสบวก8นะครับแล้วก็มีค่าป้องกันอุปกรณ์บวกเป็นหน่วยนะมีเกาะด้วยแล้วก็มีความเสียหายธาตุด้วยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ตรงสายนะครับแถมยังเพิ่มเซตัดนะครับพละกำลังไหวพริบแล้วก็ยังได้พลังชีวิตด้วย70แล้วก็มีเจาะเกาะธาตุ 5% โดยรวมหมวกส้มอันนี้ผมมองว่าโอเคดียังใช้ตรงสายได้ระดับนึงนะครับถ้าเกิดครับสีทองขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ผมมองว่าใช้ไปถึงปลายเกมน่าจะได้อยู่นะหมวกนี้นะครับออปชันค่อนข้างดีเลยต่อไปในส่วนของเกาะไหลนะครับค่าป้องกันอุปกรณ์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงตามฉบับเป๊ะอันนี้แจ๋วมานาอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลบลิติพิษอันนี้ไม่ค่อยดีส่วนกันธาตุ2โอเคถ้าจะให้ดีนะครับค่าป้องกันของอุปกรณ์เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นหน่วยติด2อันแล้วก็กันธาตุสัก2หรือ3แล้วก็ติด HPเป็นเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยอันนี้คือแจ๋วเลยแต่นี่ก็คือพอใช้ได้แล้วไม่เป็นไรฮะต่อไปนะครับในส่วนของเสื้อเขาก็ใช้เป็นสีส้มนะครับความดื้อด้านแห่งภูเขาอันนี้ถือว่าตรงสายดีเหมือนกันเพราะว่าค่าป้องกันได้ค่อนข้างเยอะครับอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยเห็นไหมแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์สองประทัดนี้คือทำให้ค่าป้องกันหลักเห็นไหมขึ้นมา 1,154 ก็ถือว่าใช้ได้นะชุดนี้ได้พลังชีวิตบวก36หน่วยก็ถือว่าไม่เลวแต่ว่ามันเป็นชุดสายสะท้อนมากกว่านะมีความเสียหายสะท้อนด้วยแล้วก็ลดความเดือดการขึ้นที่ 3.8% แต่ถ้าพูดถึงว่าเอาป้องกันอย่างเดียวแบบมันโอเคนะแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวผ่านไปสักพักนึงอ่ะแนะนำให้ FC เปลี่ยนเป็นสีทองครับเองดีกว่านะครับต่อไปในส่วนของถุงมือครับถุงมืออย่างที่เคยบอกไปมันมีความเดือดการโจมตีด้วยออที่2ได้สวยอันแรกคือไม่เกี่ยวแล้วก็ได้ต้านทานธาตุ2
ยังสามารถทำออฟ5ออฟ6ได้นะเผื่อจะติดเลือดนะครับถ้าติดในส่วนของเลือดมานี่ก็โอเคแล้วนะไปในส่วนของรองเท้าครับก็ออปชันแรกสวยได้ความเร็วการเคลื่อนที่ออปชันแม่นยำเราไม่ใช้ต้านทานพิษก็โอเคครับแม่นยำไม่ใช้นะแม่นยำแม่งติด2อันเลยนี่อันว่าอันนี้แนะนำไม่ทำออฟ5ออฟ6เนาะเผื่อจะติดกันท่าหรือว่าเลือดเพิ่มเติมถ้าติดก็คือว่าสวยนะครับต่อไปในส่วนของประดับครับเลือกเป็นความเสียหายธาตุโอเคดีครับออปชันแรกเป็นพลังชีวิตที่เป็นหน่วยสวยครับออปชันที่2ความเสียหายธาตุที่เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้แจ๋วเลยนะ 50% เทียบ8ด้วยนะครับอันที่3ไม่ได้ใช้อันที่4ไม่ได้ใช้แม่นยำแล้วก็ได้ต้านทานธาตุครับไอเย็นถ้าพูดถึงว่าได้ต้านทานธาตุอีกสักอันนึงผมว่าโอเคเลยนะสวยมากเข็มขัดเขายังไม่ได้ทำนะครับข้ามไปก่อนแล้วกันแต่เข็มขัดถ้าเป็นผมเลือกผมจะได้เป็นเข็มขัดพลังชีวิตออปชันเป็นพลังชีวิตแล้วก็กันธาตุสัก2สัก3ก็โอเคละส่วนแหวนครับก็เลือกเป็นความเสียหายธาตุออปชันสวยนะความเสียหายธาตุเป็นเปอร์เซ็นต์บรรทัดแรกได้เลือดด้วยที่เป็นหน่วยโอเคเลยนะครับEP ไม่เอาไหวพริบยังพอใช้ได้ความเสียคริติคอลสายนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็เท่ากับว่าได้ใช้ออปชันแค่2อันบนนะอันนี้ผมแนะนำ FC ว่าอาจจะต้องรีออฟใหม่หรือไม่ก็รอเปลี่ยนวงใหม่ก็ได้นะครับส่วนแหวนนะครับเป็นความเสียหายธาตุได้ความเสียหายธาตุได้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมโอเคใช้ได้ครับข้ามันยังไม่ใช้มานานเราไม่ใช้โอกาสรับทองไม่ใช้ความเสียคริติคอลไม่ใช้แหวนสองอันนี้ผมแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ได้ก็เปลี่ยนหรือไม่ก็รีออฟดีกว่าเพราะว่าในส่วนของแหวนนี้มันเลเวลสูงอยู่นะ50กับ52ผมคิดว่ากว่าจะได้อันใหม่นี่ค่อนข้างยากผมว่ารีออฟได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันใช้ได้แค่บรรทัดเดียวถึง2บรรทัดนะอันนี้นำ FC แล้วกันส่วนเข็มขัดก็อันนี้เขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับ DPS นะครับที่ผมเทสไว้ก็อยู่ที่ 86,000 เนาะเทสกับหุ่น3ตัวนะครับดาเมจมันอาจจะเทสได้แบบไม่ค่อยเป๊ะนะเพราะว่าในส่วนของสกิลปั่นเนี่ยมันต้องเอาตัวเข้าไปใกล้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพิษเนี่ยผมก็ต้องยืนให้มันห่างๆประมาณเนี้ยเพื่อให้พิษเนี่ยมันโดน3ตัวนะครับมันก็จะได้ในส่วนของ DPS ส่วนใครอยากจะเทสกับตัวเดียวก็ได้นะอันนี้ผมเทส3ตัวนะครับส่วนความเร็วนะครับการโจมตีอยู่ที่ 1.43 นะครับก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่คิดว่า FC เนี่ยมีความเข้าใจนะผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเอาไมล์ดีวีทีนึงอาจจะเป็นเทพไปแล้วนะครับประมาณนี้ในส่วนค่าป้องกันครับถือว่าเยอะใช้ได้นะ 66.2% นะครับหรือว่า 4,300 หน่วยส่วนกันธาตุก็โอเคนะครับใช้ได้เดี๋ยวเคออสเนี่ยถึงฉาก10เดี๋ยวรู้เลยนะแต่ไม่ใช่ว่า FC ทำได้ครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับในส่วนของ Build Vivin นะครับบวก Toxic Frame เวอร์ชันอัปเกรดเองไปเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Build Will Win นะครับบวก Toxic Frame เวอร์ชันอัปเกรดนะมีบัฟเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปโมต่อแล้วกันผมคิดว่า FC คนนี้เนี่ยน่าจะโมต่อได้เก่งกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ FC มากๆนะครับที่ได้นำบิวนี้นะครับเวอร์ชันอัปเกรดมาให้ผมได้รีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหากใครมีบิวเจ๋งๆนะครับสามารถส่ง ID มาได้ที่ Facebook นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนมากครับที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับจุ๊บจ้า